นี่คือสตูดิโอ7 M Quartier ครับ Apple Premium Partner ที่เปิดใหม่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและแถมยังใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศในร้านนี้ว่ามีการอัปเกรดอย่างไรบ้างพื้นที่เขาใหญ่เพิ่มขึ้นถึง3เท่าเลยนะครับส่วนไหนที่ได้รับการอัปเกรดพาไปดูกันครับสตูดิโอ7หลายๆสาขาพวกเราเคยพาทุกคนไปรีวิวแล้วก็เยี่ยมชมกันแล้วนะครับสำหรับ Apple Premium Partner ซึ่งถือว่าเป็นร้านที่ได้รับการอัปเกรดให้มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับทาง Apple Store ของทาง Apple มากยิ่งขึ้นสาขานี้ที่เราพาทุกคนมาชมนะครับด้วยความที่มีการอัปเกรดใหม่ครับเดิมทีสาขาของสตูดิโอ7ที่ M Quartier นั้นจะอยู่ที่ชั้น3ครับถือว่าเป็นแฟลกชิปของทางสตูดิโอ7นะแล้วรอบนี้ครับเขามีการอัปเกรดนะครับโดยการอัปเกรดเนี่ยมาทำให้พื้นที่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับโดยพื้นที่ของ Studio 7สาขา Emporia ตรงนี้นะครับที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น2อัปเกรดพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นถึง3เท่าครับมีพื้นที่ให้บริการมากกว่า85ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเราเดินเข้ามาครับบรรยากาศจะมีความคล้ายคลึงเดิมที่จะมี Flexible มีพื้นที่การแสดงสินค้าใหม่ๆและช่วงนี้นะครับก็จะมีการจัดแสดงครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 Series รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็วางขายตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาครับ Apple Watch ก็ยังมีครับส่วน Apple Watch ที่20เดี๋ยวอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้เพราะว่าจะวางขายหลังจาก iPhone 16 Series วางอยู่นะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีพื้นที่ในการให้บริการลูกค้าเช่นเดิมครับถ้าหากว่าซื้อเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็จะสามารถนำเครื่องตัวนั้นมาตรวจเช็คมาทำอะไรต่างๆเซตอัพนะครับในพื้นที่บริเวณโซนนี้แล้วด้านบริเวณโซนนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับ iPad นะครับที่เราเห็นไหมครับว่ามันพื้นที่ค่อนข้างที่ใหญ่มากขึ้นเลยทีเดียวมีเนี่ยโต๊ะ iPad ก็จะมีทั้งนี้เลย1ฝั่ง2ฝั่งตัวนี้นะครับซึ่งผมจะพาทุกคนมาดูโซนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่แตกต่างจาก Apple Premium Partner ร้านอื่นๆของ Studio 7นะครับเพราะว่าอะไรพื้นที่ตรงนี้ครับที่เขาให้บริการเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่สำหรับการทำเวิร์กช็อปเดิมทีการทำเวิร์กช็อปของแต่ละสถานที่นะครับของ Apple Premium Partner ที่อื่นๆนะครับจะมีโต๊ะให้บริการเพียงโต๊ะเดียวแต่สังเกตได้ครับว่าที่ Studio 7 M Quartier ที่นี่ครับมีให้บริการถึง3โต๊ะและนอกจากนั้นครับยังมีโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เห็นไหมครับนี่สามารถที่จะใช้ในการเวิร์กช็อปแบบกรุ๊ปใหญ่ๆได้เลยสมมุติว่าถ้าหากว่าเรามาซื้อของหรือว่าการจัดเวิร์กช็อปต่างๆนะครับอาจจะเป็น iPad Mac หรือว่า iPhone นะครับก็สามารถแบ่งได้หรือถ้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นเวิร์กช็อปของทาง iPhone เราก็จะสามารถรวมๆกันในครั้งเดียวได้เลยนะครับมีคนมาช่วยสอนตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าการทำเวิร์กช็อปของเขานี่จะเข้าร่วมได้เมื่อไหร่เขาจัดกิจกรรมอย่างไรบ้าง นะครับเขาจะแบ่งออกเป็นถ้าวันจันทร์ไปจนถึงวันพฤหัสนะฮะจะมีการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปตัวนี้ทั้งหมด5รอบนะครับเริ่มตั้งแต่บ่าย2บ่าย3บ่าย4โมง5โมงเย็นไปจนถึง6โมงเย็นนะครับส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มอีก2รอบกลายเป็น7นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3นะฮะไปจนถึง6โมงเย็นถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปได้นะครับซึ่งเขาจะใช้พื้นที่โต๊ะกลางเป็นหลักก่อนสำหรับการทำกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์เขาจะมีอุปกรณ์ให้สำหรับผู้ใช้ด้วยนะฮะให้ยืมนะฮะแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะทดสอบเรื่องของ Mac นะครับก็สามารถลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าได้เช่นเดียวกันครับแล้วถ้าหากว่ามีการทำเวิร์กช็อปใหญ่ๆหรือว่ามีกิจกรรมที่หลายคนสนใจมากพื้นที่ไม่พอดังนั้นเขาก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ครับก็คือมีโปรเจคเตอร์สไลด์ลงมาแล้วก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งก็จะสามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้นนั่นเองครับและในเดือนนี้นะครับจะมี Exclusive Workshop ที่สอนโดย Guest Speaker ชื่อดังตลอดทั้งเดือนเลยนะครับรับรองว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนนะฮะอยากจะรู้ว่ามีใครบ้างสามารถติดตามได้ที่เพจ Studio 7ได้เลยนะครับและอีกอย่างนึงครับที่สำคัญของฝั่ง Apple Premium Partner นะครับแน่นอนนั่นก็คือการมาพร้อมบริการ iCare ครับมาที่นี่ถือว่าได้ one stop service นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องใหม่การลองเล่นเครื่องใหม่การมาเรียนรู้ต่างๆในการใช้งานอุปกรณ์ Apple AdWork ก็มีนะฮะให้คำปรึกษาเผื่อว่าใครอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการนำสินค้า Apple นั้นไปใช้ในบริษัทของตัวเองไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองที่นี่ one stop service ให้ iCare ก็มีให้เช่นเดียวกันครับเครื่องเสียเครื่องพังถ้ายังมีประกันอยู่นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเพราะว่าเขา build in มาให้ในร้านนี้จบครบในที่เดียวเลยนะครับดังนั้นครับถ้าใครอยู่ในแถวๆโซนย่านพร้อมพงษ์นะครับไม่ไกลจากโซนบริเวณสยามโซนสุขุมวิทแถวนี้นะครับถ้าอยากจะมาเยี่ยมชมมารับบรรยากาศใหม่ๆนะครับอยากจะมาลองชมร้านใหม่ๆ
สตูดิโอ7สาขา M Quartier นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น2ครับเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาได้เลยขึ้นบันไดเลื่อนมาปุ๊บเจอเลยนะครับพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆนะครับดูนะครับพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็สามารถเข้ามาลองเล่นมาจับสัมผัสแล้วก็พูดคุยกับทางพนักงานของทางสตูดิโอ7ได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งการอัปเกรดดีๆในเรื่องของร้านตัวแทนจำหน่ายของทาง Apple นะครับโดยเฉพาะจากฝั่งของ Studio 7กับสาขา M Quartier ซึ่งเป็น Apple Premium Partner ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia อีกด้วยนะครับคลิปนี้คงพาทัวร์เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ